เวลาเฮาเห็ดมันสะปะรังนะครับหลายคนสิบ่ค่อยได้สนใจนะครับปลูกไปแล้วคือปลูกเลยนะครับอย่าลืมว่าการดูแลการเอาใจใส่มันสะปะรังนะครับจำเป็นที่ต้องประคบประงมจักหน่อยนึงดูแลให้เขาดีๆนะครับเอาใจใส่จักหน่อยนะครับผลผลิตก็จะดีขึ้นมานะครับผลผลิตก็จะดีตามมาเช่นกันนะครับอยากจะให้ได้ผลผลิตนะครับแนะนำว่าปรับปรุงสภาพดินก่อนนะครับเป็นยังต้องปรับปรุงนะครับหาเครื่องมือมาตรวจมาวัดว่าค่าพีเอชเหมาะสมหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าบ่เหมาะสมเอาหาแนวมาปรับนะครับถ้าดินเป็นกรดก็คือใช้พวกปูนนะครับเอามาแก้นะครับเพื่อที่จะปรับให้เป็นกลางหรือว่ากรดอ่อนๆ นะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินเป็นเป็นด่างบ่เนี่ยเอามูลสัตว์ครับมาใส่นะครับเพื่อที่จะเห็ดให้ดินเขามีประสิทธิภาพนะครับมียูรินซีนะครับมีถาดอาหารเหมาะสมนะครับให้กับมันสะปะรังนะครับมีการเจริญเติบโตต่อไปได้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับนั่นก็คือการใส่ปุ๋ยนะครับถ้าเมื่อกี้เฮาปรับปรุงสภาพดินดีแล้วนะครับเฮาใส่ปุ๋ยลงไปมันสะปะรังสามารถนำไปกินนำไปใส่ได้นะครับก็ต้องมียูรินซีนะครับเข้ามาย่อยสลายนะครับมีธาตุอาหารครบนะครับทุกธาตุทั้ง16ธาตุนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นช่วงที่เฮาจะต้องดูแลเอาใจใส่อีกจักหน่อยนึงนะครับเข้ามาเช็คสำรวจเข้ามาเดินในแปลงมันสะปะรังอาทิตย์นึงเทื่อนึงก็ยังดีหรือว่า2อาทิตย์เทื่อนึงก็ยังดีนะครับเข้ามาเมืองนะครับการเปลี่ยนแปลงมันสะปะรังนะครับแต่ละต้นแต่ละเงาไปแนวใดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดบ่นะครับที่นี่ในช่วง2เดือนมันสะปะรังนะครับจะเปลี่ยนจากรากแล้วกลายเป็นหัวนะครับในช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดเลยนะครับจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยตัวท้ายนั่นก็คือปุ๋ยโพแทสเซียมครับปุ๋ยโพแทสเซียมนี่นะครับมีความสามารถในการขยายรากเปลี่ยนจากรากให้กลายเป็นหัวถ้าเกิดว่าดินขาดธาตุตัวนี้หรือว่าบ่เพียงพอพืชก็จะไม่สามารถขยายรากได้เต็มที่หรือว่าหัวบ่ใหญ่นั่นเองนะครับแนะนำว่าให้ใส่ปุ๋ยตัวท้ายนะครับแต่บ่แม่นว่าให้ใส่ตัวเดียวเด้อใส่ตัวอื่นนำนะครับแต่ต้องใส่เน้นตัวโพแทสเซียมเยอะจักหน่อยนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับพี่น้องก็สำรวจอาทิตย์ละเทื่อนึง2เทื่อแล้วแต่พี่น้องเลยนะครับกับมาเมืองความเปลี่ยนแปลงจังใดนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเห็ดตามที่ผมแจ้งมาเมื่อกี้แล้วนะครับพี่น้องก็จะบ่จำเป็นต้องฉีดพ่นทางใบนะครับเป็นอย่างที่ว่านั้นการที่เฮาฉีดพ่นทางใบนะครับเฮาจะเป็นการให้ปุ๋ยแบบการเร่งด่วนเลยฉีดพ่นไปทางใบนะครับพี่น้องอาจจะสงสัยว่าเอ้าเป็นยังต้องฉีดปุ๋ยทางใบเห็นผู้นั้นผู้นี้ฉีดคอยอยากฉีดคือข้าเจ้านะครับต้องถามตัวเองก่อนว่าพี่น้องต้องการหยังพี่น้องอยากได้เขียวมันบ่ใส่ทางดินแล้วมันบ่เพียงพอเอาปุ๋ยยูเรียหนึ่งกับมือละลายน้ำฉีดพ่นได้เขียวเลยครับถ้าอีกวิธีหนึ่งเป็นการป้องกันโรคฉีดทางใบเพื่อการรักษาโรคทางใบอย่างเช่นมีรานำค้างราสนิมราเอียงก็แล้วแต่ที่อยู่บนใบมันสะปะรังหรือว่าจะเป็นโรคทางใบอย่างเช่นใบด่างครับไปหาแนวมารักษาไปหาตัวยาไปหาชีวพันธุ์มาฉีดพ่นเพื่อเป็นการรักษานะครับอันนี้คือการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบและก็การรักษาจะมีอยู่2ทางด้วยกันนะครับอีกอย่างนึงพี่น้องว่าข่อยอยากเพิ่มผลผลิตให้กับมันสะปะรังถามว่ามันเฮ็ดได้บ่เฮ็ดได้ครับคล้ายๆกันเลยหลักการเดียวกันเลยก็คือการใส่ปุ๋ยแต่ทีนี้เราต้องเลือกปุ๋ยให้เป็นนะครับต้องเข้าใจต้องศึกษาเกี่ยวกับมันสะปะรังให้ดีบ่แม่นว่าอยากเอาตัวนั้นอยากเอาตัวนี้มาฉีดผู้ใดว่าตัวนั้นดีผู้ใดว่าตัวนี้ดีก็เอาเห็นนํากันกับเพิ่นแต่อย่าลืมไปว่าถ้าเฮาเฮ็ดควบคู่กันทั้งทางดินแล้วก็ทางใบผลผลิตจะดีกว่าการฉีดพ่นทางใบเพียงอย่างเดียวนะครับส่วนมากพี่น้องหลายคนสิไปเอาปุ๋ยยี่ห้อใดก็ได้เนาะเอาปุ๋ย0060มาฉีดพ่นให้กับมันสะปะรังถามว่ามันเพิ่มผลผลิตได้ไหมมันเพิ่มได้ครับบางคนฉีดลงดินใส่เหงามันสะปะรังได้เลยนะครับเห็ดแบบนี้ปุ๋ยสามารถนำไปใส่ได้เลยนะครับต้นพืชสามารถนำไปใส่ได้เลยไหมบ่แม่นว่าปุ๋ยนะครับถ้าเกิดว่าฉีดทางใบนะครับฉีดทางใบก็จำเป็นต้องฉีดพ่นในช่วงเช้าๆนะครับหรือว่าช่วงแรง
ช่วงที่มีหมอกนะครับถ้าใส่สารจับใบนี่จะดีเลยนะครับมีประมาณนี้นะครับแล้วก็รอไปจนถึงเก็บเกี่ยวนะครับช่วงที่เราอยากจะเพิ่มผลผลิตใส่ปุ๋ยตัวนี้จะดี0060 0050นะครับโพแทสเซียมคลอไรด์หรือว่าโพแทสเซียมซัลเฟตสามารถฉีดพ่นได้เลยแต่ในรูปคลอไรด์จะดีกว่าเพื่อสามารถนำไปใช้ได้ไวกว่านั่นเองครับ